วันนี้อาจารย์น็อตก็ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็น Electrolyzed Water Generator นะครับเป็นเครื่องทำน้ำ Electrolyzed ยี่ห้อ Walsen จากประเทศเกาหลีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับของ Walsen นะก็จะมี Foggy นะครับเป็น Foggy ไฟฟ้าขนาด400 ml นะครับพร้อมแท่นนะครับที่จะปล่อยกระแสไฟเพื่อทำ Electrolysis นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนเนอร์ตัวใหญ่ขนาด1ลิตรนะครับตัวนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางเกาหลีเขาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับในการล้างผักนะครับก็2ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรียกเตอร์นะฮะเป็นเรียกเตอร์คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีเกลือ2ตัวนี้พร้อมกับช้อนตวงนะครับตัวนี้ก็เป็นเกลือบริสุทธิ์ 99%เขาเรียกว่า Refined Salt นะครับก็ใช้เกลือของไทยก็ได้นะครับเป็นเกลือบริสุทธิ์เช่นกันแล้วก็พร้อมกับช้อนตวงนะครับถ้าใส่เต็มช้อนนี่ก็มีน้ำหนัก 0.5 กรัมนะครับแล้วก็แท่นทำปฏิกิริยานะครับก็จะมีตัวจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเป็น DC พร้อมกับปุ่มสัมผัสนะครับปุ่มสัมผัสก็จะมีปุ่ม Low แล้วก็ปุ่ม High นะครับเดี๋ยวเราจะดูคู่มือว่าทำยังไงบ้างแล้วก็มีปุ่ม Start ก็ทั้งหมดง่ายๆเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับพาร์ทที่1ก็คอนเทนเนอร์เกลือที่ใช้แล้วก็ตัวแท่นนะครับเดี๋ยวจะน้อยจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างแล้วมันสามารถสร้างน้ำอิเล็กโทรไลซ์หรือว่าไฮโปคลอริกแอซิดนี้ได้ยังไงบ้างนะครับโอเคครับเราจะมาทำน้ำอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์นะครับจะน็อตใช้สูตรเดิมก็คือใช้คอนเทนเนอร์400 ml นะครับเราใส่น้ำสาดเข้ามาแล้วก็เราจะใช้เกลือของบริษัทของเขาเลยนะฮะก็คือเกลือบริสุทธิ์ 99% นะครับซึ่งวอลเซนเนี่ยก็ให้มาพร้อมนะครับเราใช้น้อยนะครับไม่ต้องห่วงว่ากระปุกมันเล็กนะเพราะเราใช้จริงๆเนี่ยเราใช้แค่ 0.5 กรัมนะครับแล้วก็ตักมา0.5 กรัมก็คือ1ช้อนนะครับพอดีนะฮะดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เข้าไปนะครับเทลงไปแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเกลือก็จะละลายได้ง่ายเนี่ยเราใส่เข้าไปละโอเคนะครับตอนนี้ก็คือใช้ 0.5 กรัมนะครับกับน้ํา400 ml อ่ะมาที่เรียกเตอร์ตัวนี้ก็พร้อมนะครับเวลาใส่ก็ให้ลูกศรนะฮะตรงกันโอเคนะฮะปิดฝาด้านบนก่อนนะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมโอเคนะครับจากนั้นจะใช้โหมด High นะฮะรอบนี้นะครับกด2ครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวสักพักนะฮะก็จะเกิดปฏิกิริยาElectrolysis นะครับโอเคครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นนะครับในโหมด High นะซึ่งตัวอิเล็กโทรดทำงานได้ดีมากนะครับของ Walsen เนี่ยเลือกใช้อิเล็กโทรดที่มี Sensitivity สูงนะครับก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยา Electrolysis ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับตัวนี้เราใช้น้ำสะอาด400 ml นะครับกับตัว Refined Sodium Chloride นะครับหรือว่าเกลือบริสุทธิ์ 99% นะ 0.5 กรัมนะครับแล้วก็ใช้โหมด High ในการเตรียมนะครับเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องมันก็จะร้องนะฮะแล้วบอกว่าพร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ล็อตก็จะมาลองตรวจปริมาณของ HOCl หรือไฮโปคลอริกซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับจะดูว่าในนี้เนี่ยมีปริมาณ HOCl กี่ ppm นะครับแล้วก็เราจะมาวัดค่า pH ของมันด้วยนะครับโอเคครับเมื่อกี้เครื่องร้องเตือนแล้วนะครับว่าปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องอธิบายในนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันจะมี2ขั้วที่เราใช้ไฟกระแสตรง DC นะครับ Direct Current ซึ่งตัวแคโทดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาโดยมันจะผลิต HOCl หรือไฮโปคลอไรด์นะครับส่วนในขั้วแอนโนดมันจะผลิตอัลคาไลน์วอเตอร์ก็คือน้ำเบสแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเวลาที่เหมาะสมของเครื่องแล้วมันทำให้มีสภาพที่มีความเป็นกรดอ่อนๆเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าปริมาณไฮโปคลอไรด์จะมีปริมาณที่สูงนะครับแต่ถ้าสภาพของน้ำมีค่า pH ที่กลายเป็นเบสอ่อนๆหรือว่าน้ำอัลคาไลน์นะครับก็คือสภาพของสารละลายในเนี้ยนะครับมันก็จะมีไฮโปคลอไรด์นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนไฮโปคลอไรด์ไปเป็นรูปของไฮโปคลอไรด์ก็คืออยู่ในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อได้เช่นกันแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดู pH มันก่อนนะครับว่ามีค่า pH เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองวัด pH นะครับของโหมด High นะฮะที่เราใช้น้ำสะอาด400 ml กับเกลือบริสุทธิ์ 0.5 กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดดูนะครับว่าPH นะฮะของเจ้าตัวนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ เราจะใช้ pH มิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะฮะเดี๋ยวเปิดเครื่องนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะมาดูพร้อมกันเลยนะครับโอเค pH อยู่ที่ 8.5 โอเคนะครับเป็นอัลคาไลน์วอเตอร์นะครับอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่เป็นเบสอ่อนๆนะครับซึ่งตัว pH 8.5 นี่ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคลอรีนอิสระที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปของไฮโปคลอไรด์นะครับซึ่งอยู่ในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อเช่นกันเดี๋ยวจะต้องดมดูนิดนึงนะครับ
อ่ะมีกลิ่นคลอรีนอ่อนๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูนะครับว่าปริมาณคลอรีนนะครับหรือไฮโปคลอไรซ์ที่อยู่ในอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์ตัวนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเราจะใช้เครื่องวัดนะฮะที่ใช้แสง UV นะครับเป็นตัววัดเราใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่อง UV นะฮะเขาเรียกว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับโดยใช้ความยาวคลื่นของ UV ที่400ถึง800นาโนเมตรนะครับเราจะเตรียมตัวอย่างก่อนมาดูพร้อมกันนะครับจะน้อยจะเตรียมตัวอย่าง10 ml จะน้อยจะเตรียมตัวอย่าง2หลอดนะครับ10ฝาครับนี่เป็นตัวเซตแบงค์จะน้อยต้องเซตเครื่องให้รู้จักน้ำอิเล็กโทรไลซ์ก่อนนะครับว่าตัวสภาพน้ำเนี่ยนะครับมีการทะลุผ่านของแสงได้เท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วกด power on นะครับหลังจากนั้นเรากดเซตซีโร่นะครับก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวคาลิเบตเครื่องนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเครื่องสักพักนะฮะเราเห็นว่ามีตัวไอคอนที่บอกว่ามีการฉายแสงนะก็คือการฉาย UV นะครับตัวกำเนิดแสง UV นี้จะทะลุผ่านเข้ามานะครับที่เครื่องนะฮะ UV ที่ใช้ก็คือความยาวคลื่น400ถึง800นาโนเมตรโอเคนะครับเราเซตแบงค์เป็น0ละโอเคนะฮะทีนี้จังเราจะเตรียมตัวอย่างนะครับเพื่อใช้ในการหาปริมาณไฮโปคลอไรซ์ที่อยู่ในนี้นะครับเราก็เตรียมมาอีก10 ml เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะลินมานะครับโอเค10 ml นะครับเกินมานิดหน่อยโอเคหลักการของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ก็คือการดูดคืนแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราเซตตัวใสนะครับแล้วเครื่องมันอาจเป็นค่าศูนย์แล้วเนี่ยเราจะต้องทำปฏิกิริยากับคลอรีนที่อยู่ในนี้นะฮะเราจะใช้รีเจนต์2ตัวนะครับที่เรียกง่ายๆว่าเป็นรีเจนต์ A กับรีเจนต์ B นะครับเดี๋ยวจะใส่รีเจนต์ทั้ง2ตัวนี้เข้าไปมันจะมาพร้อมเครื่องเลยนะฮะกับชุดของเรียเจนเนี่ยทั้งหมด200กว่าซองนะครับตรงนี้โอเคโอเคเริ่มเกิดสีแล้วนะใส่ให้หมดครับแล้วปิดตรงนี้ก่อนก็เคาะมันออกมานะฮะโอเคเริ่มเห็นสีเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้หลังจากนั้นใส่รีเจนต์ B นะครับรีเจนต์2ตัวนะฮะก็จะไปคอมเพล็กซ์กับตัวคลอรีนอิสระนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของไฮโปคลอรัสหรือไฮโปคลอไรซ์นะครับเมื่อกี้เราทดสอบ pH แล้วนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อจากอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์ของเราอยู่ในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรซ์นะครับใส่เรียเจนต์ B นะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเราจะมาดูความข้นนะครับความข้นที่เครื่องวัดได้เนี่ยนะครับอยู่ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า ppm นะฮะยังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่นะโอเคครับพร้อมอ่ะเรามาดูที่เครื่องนะฮะตอนนี้เราเซตซีโร่อยู่ที่ศูนย์นะครับเอาแบงค์ออกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวอย่างที่เราใส่เรียเจนต์ A และ B ลงไปนะครับหมุนลูกศรให้ตรงล็อกโอเคนะครับอันนี้คือพร้อมแล้วหลังจากนั้นก็กดอ่านค่านะครับตอนนี้รังสี UV ความยาวคลื่น400ถึง800นาโนเมตรนะครับจะวิ่งจากจุดนี้ผ่านทะลุไปถึงจุดนี้นะครับโอเคได้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับอยู่ที่134มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ134 ppm นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าน้ำอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์นะครับในคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะฮะเนี่ยที่จะน็อตลินออกมาที่บิ๊กเกอร์เนี่ยนะมีความเข้มข้น134 ppm นะครับก็เป็นความข้นที่เหมาะสมที่จะใช้ในการทำความสะอาดนะครับพื้นโต๊ะลูกบิดนะฮะหรือผ้าม่านนะเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับของวอลเซ่นเนี่ยมันจะดีอย่างนะครับก็คือว่านอกจากเขาจะให้ตัวคอนเทนเนอร์นะครับที่มีระบบฟ็อกกี้ในตัวเนี่ยนะครับมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยจะทำตัวใหญ่ให้ดูนะฮะเนี่ยเขาจะใส่ของฟ็อกกี้อย่างนี้ตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับจะน้อยลินเมื่อกี้นะครับก็จะมีกลิ่นคลอรีนนะครับแล้วก็ปริมาณไฮโปคลอไรซ์ที่อยู่ในนี้เนี่ยก็143 ppm นะครับมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นนะฮะหัวฉีดนี่จะมีตัวออโต้ให้ด้วยนะครับก็ใช้ในการฉีดเดี๋ยวจะน็อตฉีดฆ่าเชื้อที่เครื่องไม้เครื่องมือจะน็อตได้ไหม
ได้หมดเห็นไหมฮะดูนิดนึงครับโอเคก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็วาวเส้นเองก็เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีนะฮะจอร์ดก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับกับสภาพของบ้านเรานะครับถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตของโควิด-19 นะอาจจะหมดไปในอนาคตแต่ตรงนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ในเรื่องของการทำความสะอาดเราสามารถเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยไว้ใช้เองในบ้านได้ตลอดเวลา wow. ทุกเมื่อนะครับตัวเกลือความบริสุทธิ์ 99% ตัวนี้นะฮะเราใช้ครั้งละ 0.5 กรัมเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับกระปุกเล็กๆตัวนี้ใช้ได้เป็นปีนะครับหรือเราอาจจะใช้เกลือบริสุทธิ์ของไทยเราก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดฝาให้ดูตัวนี้ก็ใช้แทนกันได้นะครับมีขายทั่วไปเนี่ยจะเป็นขาวๆอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อเครื่องมาแล้วจะหาเกลือจากเกาหลีไม่ได้ใช้เกลือไทยก็ได้นะครับส่วนตัวคอนเทนเนอร์ตัวใหญ่เดี๋ยวจะน้องจะทำให้ดูนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้นะครับเขาจะใช้ตัวเรียกเตอร์แชมเบอร์ขนาด1ลิตรนะฮะส่วนปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ใส่ก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโหมดที่ใช้นะฮะก็ใช้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าอิเล็กโทรดในนี้นะฮะจะมีขนาดที่ต่างจากตัวเล็กเดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูด้วยนะครับตัวนี้โอเคครับของเราเส้นเนี่ยมันก็จะมีคู่มือนะที่อธิบายนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับเขาจะเขียนไว้นะครับว่าเราเส้นแมนนวลบุ๊กนะครับตัวนี้อธิบายถึงการใช้ต่างๆนะครับเช่นตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าจะทำความสะอาดโซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเติมเกลือนะครับเขาเขียนไว้100กรัมนะครับก็คือใช้น้ำแล้วก็ทำอิเล็กโทรไลซิสได้เลยนะครับก็สามารถใช้น้ำอิเล็กโทรไลซ์ทำความสะอาดได้นะครับถ้าใช้กับมือผิวหนังมนุษย์ก็ไม่ต้องเติมเกลือนะครับใช้โหมดไฮไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่400 ml หรือว่า1ลิตรก็ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งผมเขาบอกให้เติมเกลือเข้าไป 0.5 กรัมถึง1กรัมนะครับแล้วก็ใช้โหมดไฮเห็นไหมฮะจะมีคู่มือบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับพวกห้องน้ำโต๊ะอะไรต่างๆนะครับใช้โหมดไฮนะครับแล้วก็เติมเกลือบริสุทธิ์โซเดียมคลอไรด์ลงไปประมาณ1กรัมนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือก็เช่นกันโหมดไฮนะครับ 0.5 ถึง1กรัมมันจะมีคู่มือที่อธิบายชัดเจนนะครับใช้กับเด็กนะฮะขวดนมนะเครื่องบริโภคนะครับก็ 0.5 ถึง1กรัมใช้โหมดไฮนะครับเช่นกันนะครับล้างท่อน้ำหลอดดูดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับล้างรองเท้าก็ใช้โหมดไฮ1กรัมนะฮะก็จะเขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นในนี้จะมีบอกนะครับล้างผักผลไม้เนี่ยตัวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจันทร์จะสาธิตให้ดูนะครับเราจะใช้ขนาด1ลิตรนะฮะแล้วก็เราจะใช้โหมดไฮแล้วก็ใส่เกลือ1กรัมโอเคเดี๋ยวจันทร์จะทำตัวโหมดล้างผลไม้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้คอนเทนเนอร์ตัวใหญ่นะครับขนาด1ลิตรซึ่งของวอลเซ่นเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบมาใช้สำหรับการล้างผักนะครับก็ใช้น้ำสะอาดน้ำประปาธรรมดานะครับแล้วก็เราใช้เกลือของเกาหลีเนี่ย 99% หรือใช้เกลือไทยก็ได้นะครับในคู่มือเขาก็จะเขียนว่าถ้าเราใส่500 ml เนี่ยนะครับให้ใช้1ช้อนของครึ่งกรัมนะครับก็คือใช้ช้อนเล็กนะครับแต่ว่าตัว1ลิตรเนี่ยเขาให้ใช้2ช้อนของ1กรัมก็คือตัวนี้นะใช้2ช้อนแต่เราจะตัดแล้วก็ใส่1ช้อนนะครับ1นะครับแล้วก็2นะครับตัวยาวเขาทำไว้ก็เผื่อที่จะใช้ในการคนด้วยนะฮะนะเดี๋ยวเราคนดูนะครับโอเคนะฮะมองดูด้านล่างเนี่ยนะครับไม่มีอุปกรณ์ของเกลือแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะฮะก็เอาเข้าเปลือกนะฮะเวลาใส่นะครับก็ให้ลูกศรเนี่ยตรงครับจากนั้นจะใช้โหมดไฮนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะมีเสียงเตือนนะครับเดี๋ยวจะมาดูนิดนึงโอ้มีความขุ่นเล็กน้อยนะครับกลิ่นคลอรีนค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราวัด pH ดูนิดหน่อยนะครับโดยใช้ pH meter นะฮะโอเค pH อยู่ที่ 8.4 นะฮะก็เป็นน้ำอัลคาไลน์นะครับก็คือน้ำเบสนะครับพูดง่ายๆก็คือในตัว
คอนเทนเนอร์ขนาด1ลิตรนะตอนนี้เนี่ยนะครับมีสภาพเป็นเบสอ่อนๆนั่นหมายถึงว่าในเนี้ยนะครับอุดมไปด้วยไฮโปคลอไรด์นะครับซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นสารที่ใช้ในการชำระได้ดีด้วยเดี๋ยวจะน้อจะลองมาวัดความเข้มข้นดูนะครับว่าคลอรีนคอนเทนต์ที่อยู่ในนี้เนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับจะลองวัดดูนะครับว่าความข้นของตัว1ลิตรนะครับมีค่าเท่าไหร่นะฮะเป็นคลอรีนเปอร์เซ็นต์คลอรีนคอนเทนต์นะครับหลังจากนั้นก็กด start นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านค่าพร้อมกันนะครับ64 ppm โอเคนะฮะก็สรุปได้นะฮะว่าตัวคอนเทนเนอร์1ลิตรของวาวเส้นนะครับใช้เกลือเกาหลีนะฮะ 99% 2ช้อนนะครับก็คือ2กรัมเราจะได้ความข้นอยู่ที่64 ppm นะซึ่งมีค่าความข้นที่เหมาะสมในการชำระล้างผักผลไม้แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยนะครับอาจารย์ออสยังได้ทดลองเปรียบเทียบระหว่างเกลือเกาหลีและเกลือของประเทศไทยนะครับก็พบว่าประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยครับน้ำ Electrolysis Water จากการผลิตด้วยเครื่องของวาวเซ่นมีความปลอดภัยสูงครับนี่คือหนังสืออธิบายจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO วาวเซ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยมีแมนนวลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับ